นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธัมมาอกุศลธัมมาอัพยากตาธรรมาติติอามนโยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสงบใจฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทางวัดเขาสารพัดดีซึ่งมีพระอาจารย์สำรวมจันบุญลือแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อสุบินซึ่งเป็นพระอาจารย์อยู่วัดเขามาเป็นเจ้าภาพสวดศพของหลวงพ่อสุ่มหลวงพี่สุ่มก็เป็นผู้มีพระคุณต่อลูกๆซึ่งเป็นพระแล้วก็เป็นญาติโยมที่ท่านได้เป็นผู้นำทางด้านทายกทายิการิเริ่มสร้างวัดทุ่งกับหลวงพ่อสังวานมาแต่ดั้งเดิมโยมซุ่มโยมส้มริมเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไปวัดเมื่อไรก็ต้องเจอโยมซุ่มนั่งอยู่ที่ศาลาวัดทุกวันตอนเช้าก็ดีเย็นก็ดีถ้าไปมองสมัยพุทธกาลก็เหมือนกับอนาบิณฑิกะเศรษฐีนั่นเองไปวัดเชตวันเมื่อไรก็เจออนาบิณฑิกะเศรษฐีหลวงพ่อสุ่มมีศรัทธาจนถึงที่สุดก็ออกบวชในพุทธศาสนาออกจากทายกความจริงหลวงพ่อสุ่มเป็นทายกนี่เป็นทายกที่ดีที่สุดที่ไม่เคยเห็นใครเป็นทายกได้อย่างหลวงพ่อสุ่มเลยคือพร้อมทุกอย่างพร้อมไปด้วยกายพร้อมไปด้วยวาจาพร้อมไปด้วยใจเป็นทายกทั้งเปลือกเป็นทายกทั้งกระพี้เป็นทายกทั้งแก่นจึงหาไม่ได้ก็ยังนึกว่าเอ๊ะถ้าหลวงพ่อสุ่มบวชแล้วใครจะเป็นทายกที่ดีแทนหลวงพ่อสุ่มที่วัดทุ่งพ่อก็เป็นห่วงว่าหลวงพ่อนั้นจะต้องหาทายกที่ดีช่วยเหลือท่านแต่เมื่อบวชแล้วก็ท่านก็ได้มีเวลาพักผ่อนเวลาปฏิบัติมากเมื่อสมัยก่อนในสันชิกวัดทุ่งหลวงพ่อสังวานพานั่งในสันชิกเทศตลอดลุ่งหลวงพ่อสุ่มจะเป็นทายกที่นั่งได้สว่างทุกวันทุกกลางเดือนคนอื่นนั่งไม่ได้หลวงพ่อสุ่มก็นั่งสมาธิได้ตลอดสว่างเป็นผู้สงบอันนี้ถือว่าเป็นผู้นำในทางประพฤติปฏิบัติทางด้านทายกก็ไม่ใช่จะหาง่ายในเมืองไทยเราที่ทายกทายิกาเข้าถึงธรรมะตามพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลทายกก็เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นผู้ให้ทายกแปลว่าผู้ให้ทายิกาก็แปลว่าเป็นผู้หญิงที่ให้การที่หลวงพ่อสุ่มได้ประพฤติปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ก็ทำให้ท่าน
สู้กับเวทนาความเจ็บปวดจนเป็นเรื่องธรรมดาก็เมื่อท่านจะสิ้นชีวิตท่านก็นั่งได้หมดลมไปได้สบายเพราะว่าเคยฝึกมายาวนานคนเราเมื่อฝึกตัวเองได้ดีแล้วก็ย่อมชนะเวทนาหรือชนะข้ามเวทนาสามารถยกจิตเหนือขันธ์5ได้อยู่เหนือขันธ์ทั้งปวงได้ทีนี้การที่เราจะมาเรียนรู้พุทธศาสนาก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เองที่เราจะเข้าถึงบุญก็เข้าถึงสิ่งเหล่านี้เองต้องเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติน้อมนำตัวเองเข้ามาศึกษาธรรมะด้วยการรู้จักสมาธิเบื้องต้นฐานเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นเสบียงเบื้องต้นเป็นการเกื้อกูลให้อิ่มให้ได้ชีวิตหรือให้ได้ความสุขจริงแต่ตัวที่จะดับทุกข์ที่จะนำเอาไปได้จริงๆนั้นต้องเป็นตัวสมาธิเป็นองค์สมาธิฐานนี่เป็นองค์ประกอบฐานนี่เป็นเพียงองค์ประกอบแต่จริงๆแล้วตัวจิตที่ประกอบด้วยกุศลประกอบด้วยกุศลคือมหากุศลคือทำจิตให้ผ่องใสเบิกบานทำจิตให้อยู่เหนือทุกขเวทนาฉะนั้นที่พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาพุทธศาสนากันเนี่ยก็เพื่อต้องการจะศึกษาเข้าไปสู่ความรู้จริงเข้าไปถึงความถึงทางดับทุกข์การที่โยมมาฟังสวดอภิธรรมสวดนี่เป็นเพียงเปลือกของธรรมะเป็นเปลือกของศาสนาถ้าเป็นศาสนาอื่นก็เรียกว่าอ้อนวอนอ้อนวอนด้วยศรัทธาเพื่อให้สำเร็จดังที่อ้อนวอนแต่ทางพุทธศาสนาเราไม่ใช่อ้อนวอนเป็นการพรรณนาคุณว่าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอะไรอยู่ธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเป็นเหตุเป็นผลเป็นสติปัญญาเป็นวิธีถามปฏิบัติอย่างไรเป็นคำสอนแนะแนวเหมือนกับตำราเรียนทางโลกเนี่ยเขาก็ไปอ่านท่องอ่านเพื่อต้องการให้ได้จำเอามาปฏิบัติเพื่อต้องการเอามาสอบเอามาปฏิบัติให้สำเร็จดังที่ในตำรานั้นการที่สวดนี่ก็เป็นเปลือกของศาสนาแต่มีปัจจัยเชื่อมโยงไปสู่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งหมดในพระไตรปิฎกพระสมัยก่อนต้องมานั่งสวดนั่งท่องเพื่อให้จำได้แล้วก็เอามาสอนให้รู้จักวิธีปฏิบัติแต่ถ้าคนเราถ้ามัวแต่สวดอย่างเดียวแล้วไม่นำเอามาปฏิบัติก็ถือว่าเข้าพุทธศาสนาเพียงแต่เปลือก ไม่สามารถหลุดพ้นต่อทุกขเวทนาได้ไม่ข้ามอารมณ์ทุกขเวทนาเช่นไม่สามารถทำใจให้สงบไม่สามารถละความโกรธความโลภความหลงได้ก็เรียกเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ย่อมมีทุกข์อยู่ในจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่ดับทุกข์ได้ฉะนั้นการที่เรามาฟังสวดหรือพระมาสวดเนี่ยเพื่อให้นำมาประพฤติปฏิบัติตัวสำเร็จคือตัวปฏิบัติธรรมอย่างเช่นท่านกล่าวไว้ว่ากุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลอภยากตาธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอภยากตธรรมธรรมที่เป็นกริดเป็นกลาง
กุศลเนี่ยประกอบอะไรบ้างที่จะพาคนไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติกุศลนี่อยู่ที่ไหนบุญนี่อยู่ที่ไหนจะได้ตอนเป็นจะได้ตอนตายบาปนี่อยู่ที่ไหนบาปนี่จะได้ตอนเป็นหรือตอนตายนิพพานนี่อยู่ที่ไหนจะได้ตอนเป็นหรือจะได้ตอนตายกุศลธรรมมาธรรมที่มีองค์ประกอบไปด้วยศีลและสมาธิปัญญาเป็นกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาธรรมที่ประกอบไปด้วยอกุศลคือความไม่รู้คืออวิชชาคือโมหะประกอบไปด้วยความโกรธความโลภความหลงประกอบไปด้วยความไม่รู้ครอบงำบุคคลนั้นให้หลงเรียกว่าอกุศลธรรมมาธรรมที่ประกอบไปด้วยความฉลาดแปลว่ากุศลธรรมมาเรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนกุศลธรรมมานี่ธรรมที่ประกอบกับใครธรรมที่ประกอบกับอายตนะภายในธรรมที่ประกอบอายตนะภายในก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจคิดนึกน้อมเอามาเป็นอารมณ์นี่คือกุศลธรรมมาธรรมที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดกระทบหน่อเนื่องในอารมณ์นั้นๆเมื่อตาเห็นรูปรูปเป็นของภายนอกเป็นรูปหญิงรูปชายสีขาวสีเขียวสีแดงก็เรียกว่ารูปภายนอกหรืออายตนะภายนอกตาเป็นอายตนะภายในเมื่อตาเห็นรูปเช่นเห็นหลวงพ่อสุ่มนั่งสมาธิตายหรือเห็นพระมาบิณฑบาตหรือเห็นพระสวดมนต์หรือเห็นพุทธรูปนั่งอยู่สง่างามหรือเห็นอุบาสกอุบาสิกานั่งสงบเรียบร้อยด้วยสมาธิด้วยการรักษาศีลเมื่อตาเห็นรูปก็ได้เกิดกระทบสัมผัสกับรูปอันนั้นเรียกว่ากระทบสัมผัสเรียกว่าเกิด อายตนะภายนอกรูปนั้นกระทบที่ตาก็เกิดอายตนะภายในก็เกิดสัมผัสเกิดเวทนาเวทนาตัวนี้แปลว่ารู้สึกรู้สึกว่านั่นหลวงพ่อสุ่มนั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อเกิดกระทบสัมผัสแล้วก็มีเวทนาขึ้นมาเสวยในอารมณ์จิตรู้ทันทีว่านั่นหลวงพ่อสุ่มนั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อเกิดเวทนาก็เกิดความพอใจเกิดความใจเขาเรียกว่าตัณหาเกิดความพอใจเมื่อเกิดความพอใจก็เกิดความยึดว่านี่การนั่งสมาธิตายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกิดความยึดว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเมื่อตาเห็นรูปเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมคือกรรมคือการกระทำนึกคิดขึ้นมาในใจว่าเออการนั่งอย่างนี้ดีเป็นบุญเป็นกุศลไปถึงนิพพานก็เกิดการที่จะกระทำตาม
ที่จะต้องนั่งตามหรือปฏิบัติตามก็เรียกว่าเกิดกรรมวิบากคือให้ผลเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมวิบากการกระทำนี่คือกรรมและวิบากก็คือให้ผลส่งผลให้เราเห็นเกิดความสบายใจเกิดความสงบใจเกิดความสุขใจอันนี้ถือว่าบุญที่เกิดด้วยอายตนะภายในและภายนอกกระทบด้วยรู้กระทบทางตาเกิดเป็นกุศลธรรมาที่อาศัยตานั่นเป็นรูปเป็นผู้ส่งผลทำให้เกิดกุศลถ้าไม่มีรูปอันนี้เราก็จะไม่ได้นึกในทางดี จะไม่เกิดบุญแต่การที่เห็นอยู่บ่อยเห็นอยู่ทุกวันเห็นอยู่บ่อยๆก็ทำให้เกิดบุญอยู่ตลอดเวลาเกิดความปิติปราปลื้มดีใจก็เรียกว่าเกิดอายตนะกระทบที่ท่านบอกว่าจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณนี่แหละวิญญาณที่เกิดตาเห็นรูปเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตของบุคคลนั้นเข้าถึงกุศลธรรมาเข้าถึงกุศลเมื่อเราจำอย่างนี้ได้แล้วจำนิมิตสิ่งที่ดีได้นี่เรียกว่าเข้าไปสู่การดับทุกขเวทนาคือเวลานั่งแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อสุ่มมานั่งได้ท่านนั่งตายยังนั่งได้เรานั่งสมาธิเราก็ต้องนั่งได้ไอ้ความปวดเมื่อยเวทนาทั้งหลายก็ดับไปด้วยการนึกรูปาอารมณ์รูปอารมณ์นึกรูปอารมณ์นึกรูปนั้นมาเป็นอารมณ์เรียกรูปาลัมมนังวาสัทธาลัมมนังวาเกิดมีรูปนั้นเป็นอารมณ์เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสนั้นในจิตกุศลถ้าเราดับจิตด้วยการมีอารมณ์อย่างนี้จิตนั้นย่อมไปสู่สุคติละเอียดอ่อนไม่มีเวทนาเช่นเดียวกับหลวงพ่อสุ่มก็นั่นเป็นกุศลธรรมาที่ส่งจิตของบุคคลนั้นไปสู่สุคติเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพราะอยู่เหนือเวทนานี่กองเกิดของกุศลทั้งปวงแม้แต่เพียงตาเห็นรูปก็เกิดเป็นบุญกุศลธรรมมาเกิดขึ้นกับเราทีนี้ถ้าหูได้ยินเสียงเสียงเป็นอายตนะภายนอกหูเป็นอายตนะภายในเรียกอายตนะภายนอก6ภายใน6วันนี้โยมมาเรียนอภิธรรมกันอภิธรรมเรียกว่าเป็นธรรมที่ดับทุกข์ที่พุทธเจ้าสอนให้เทวดาไม่ได้สอนมนุษย์เพราะกลัวมนุษย์ไม่รู้เรื่องไปสอนเทวดา3เดือนแล้วจึงกลับมาเทศโปรดให้มนุษย์ฟังที่หลังโดยถ่ายทอดจากพระอนนท์ถ้าใครฟังออกคนนั้นถือว่าเป็นกุศลธรรมาเป็นคนโชคดีที่เข้าถึงแก่นพุทธศาสนาเมื่อหูได้ยินเสียงเสียงภายนอกเป็นอายตนะภายนอกเป็นรูปเขาเรียกไปกองแห่งรูปเสียงก็เป็นรูปไอ้ที่รู้นั่นเป็นนามนามนี่ไม่มีตัวตนนามนี่เป็นตัวที่กำเนิดเกิดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในโลกหน้าทั้งอดีตที่แล้วมารูปนี่เป็นกองเสื่อมสลายอยู่กับโลกนี้ออกไปไม่ได้แต่มันเป็นสื่อสัมพันธ์ที่ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิปัญญาในเมื่อนามนั้นเข้าไปรู้อายตนะภายในคือหูเมื่อได้ยินเสียงพระสวดอภิธรรมได้ยินเสียงแม่ชีอาราธนาธรรมทำไมอยู่บ้านจึงไม่ได้บุญก็อยู่บ้านเราไม่ได้ยินเสียงพระสวดเราไม่ได้เห็นหลวงพ่อสุ่มมานั่งอย่างนี้เราเห็นในอิยาบทของเราก็ดีเห็นอิยาบทของครอบครัวเราซึ่งไม่เป็นศีล
ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาก็ก่อให้เกิดความคิดนึกแต่เรื่องวุ่นวายใจทั้งนั้นจึงไม่เป็นบุญเป็นกุศลในการเห็นและได้ยินตอนนั้นที่เราเข้ามาในวัดนี้จึงทำให้เกิดก่อได้ยินและได้เห็น จึงเป็นรูปารัมมนังวาแล้วก็คันธารัมมนังวาละสารัมมนังวาโพธพารัมมนังวาก็เกิดได้ยินเสียงเสียงนี้ก็เมื่อกระทบหูพอใจในเสียงนี้เกิดพอใจในเสียงนี้เกิดกระทบเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดกรรมคือการคิดนึกขึ้นมาด้วยการติดตรองการฟังธรรมว่าไพเราะว่าไพเราะเป็นธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมไพเราะเป็นธรรมสงบไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในธรรมกลางไพเราะในที่สุดเกิดความสงบเข้าใจในธรรมนั้นก็เกิดจิตที่เป็นกุศลเกิดก่อเนื่องทำให้เกิดกรรมเกิดวิบากส่งผลให้จิตเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานเสียงนี่ก็เป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดอารมณ์ที่ผ่องใสเบิกบานได้ยินและสบายใจเป็นกุศลเป็นกุศลธรรมาเสียงก็เป็นทำให้เกิดบุญรูปก็ทำให้เกิดบุญกลิ่นเช่นกลิ่นธูปกลิ่นเทียนกลิ่นดอกไม้ของหอมที่บูชารัตนตรัยก็เช่นเดียวกันกระทบกลิ่นก็เป็นของภายนอกรูปภายนอกแต่จมูกเป็นอายตนะภายในก็เมื่อรับรู้แล้วก็เกิดส่งไปถึงใจชอบใจเมื่อชอบใจก็พอใจในกลิ่นนี้พอเวลาเราจิตใจของเรานึกอะไรที่ไม่ดีเราก็นึกแต่สิ่งนี้ขึ้นมาแทนเสียงก็ดีรูปก็ดีกลิ่นก็ดีก็จะเกิดขันธารมณ์ขึ้นมาเกิดธารมณ์ก็เป็นกุศลธรรมาเกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลบางคนได้กลิ่นแล้วสบายใจบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพอได้กลิ่นธูปควันเทียนเนี่ยที่เคยทำไว้เนี่ยความเจ็บป่วยเนี่ยหายจิตใจนี่ผ่องใสเบิกบานถึงว่าอายตนะทั้งสามทางเนี่ยที่กล่าวเนี่ยทำให้ไปสู่สุคติได้จะเห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้กลิ่นก็ดีเป็นกุศลธรรมาที่ส่งจิตของบุคคลเราเนี่ยให้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ให้ไปได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุธรรมะเบื้องสูงได้มันไปจนถึงละสารัมมนังวารสที่เรากินอาหารเนี่ยเป็นรสที่เปรียบเทียบกินอาหารหวานคาวเราบอกชอบใจอร่อยอันนี้เป็นตัวพิจารณาธรรมที่รสเป็นของภายนอกเมื่อกระทบลิ้นเป็นของภายในเกิดชอบใจเกิดซาบซ่านเกิดปีติเกิดยินดีในรสนั้นก็ทำจิตคนนั้นให้ผ่องใสเบิกบานแต่รสของอารมณ์ที่เราได้รับรู้ที่เราได้เสวยนั้นน่ะเกิดจากการปฏิบัติทำให้มีความซาบซึ้งในรสในอารมณ์อันนี้ก็ได้ปรุงแต่งแต่เรื่องที่ดีงามเกิดความชอบอกชอบใจอันนี้ก็เป็นกุศลเรียกว่ากินเป็นบุญกินด้วยการพิจารณากินด้วยการพิจารณาเป็นธรรมเรียกว่ากุศลธรรมมาตอนนี้กายสัมผัสกายวิญญาณกายเนี่ยเป็นวิญญาณวิญญาณที่ว่ากล่าวไปว่าวิญญาณอยู่ที่ไหนเมื่อกล่าวไปแล้วก็วิญญาณก็เกิดขึ้นในอายตนะทั้ง6ตาเห็นรูปก็เป็นจักขุวิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นที่ตาหูได้ยินเสียงก็เกิดโสตวิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นที่หูจมูกได้ยินคณะวิญญาณเกิดที่จมูกดินได้รสเกิดชิวหาวิญญาณวิญญาณเกิดที่ลิ้นกายสัมผัสเกิดกาย
วิญญาณที่กายกายวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณคิดปรุงแต่งคิดนึกพอใจไม่พอใจนี่เป็นมโนวิญญาณที่เราค้นหาวิญญาณว่าวิญญาณทุกวิญญาณสุขวิญญาณบุญวิญญาณบาปก็จะรู้ตรงที่เรามานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาการที่มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงจะเห็นวิญญาณทั้ง6เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วเมื่อเรารู้จักวิญญาณทั้ง6เราจะจับทางประพฤติปฏิบัติว่าบุญกุศลนี่ต้องเรียนรู้สิ่งนี้จึงจะไปได้เช่นกายปัพพะกายสัมผัสเนี่ยเกิดเวทนาเช่นเรากราบพระไหว้พระหรือเรานั่งสมาธิเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ากายของเราเบากายของเราสบายจะเกิดปีติเกิดความสุขสงบอย่างมากมายอันนี้ก็เกิดผัสสะเกิดกระทบเกิดตัณหาอุปาทานทางกายก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากมายทำให้ก่อเกิดอารมณ์ที่ดีผ่องใสเบิกบานตอนนี้มโนวิญญาณเราเก็บสะสมทุกอย่างไว้หมดเก็บอดีตไว้ทำบาปอะไรก็เก็บไว้ทำบุญอะไรก็เก็บไว้จะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วเก็บไว้ในมโนวิญญาณทั้งหมดไอ้วิญญาณตัวนี้เป็นตัวปรุงแต่งคิดนึกพาไปทุกอย่างก็เรียกว่าเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นตัวสังขารที่คอยปรุงถ้าบุคคลนั้นได้ดำเนินชีวิตมาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจิตของบุคคลนั้นจะมีการปรุงแต่เรื่องเป็นสุขปรุงแต่เรื่องสงบปรุงแต่เรื่องสบายใจปรุงแต่เรื่องผ่องใสเบิกบานแต่ถ้าบุคคลนั้นที่สะสมอารมณ์ด้วยไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาศีลเป็นคนผิดศีลผิดธรรมมาก็จะมีมโนวิญญาณนี่ก็จะปรุงเป็นจิตเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเป็นบาปทำให้ใจเป็นทุกข์เศร้าเมาเล่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายจึงกลายเป็นโมหะโลภะเข้าครอบงำใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วบุคคลนั้นก็ย่อมถูกบาปเข้าครอบงำก็เรียกว่าอกุศลธรรมาเช่นตาเห็นลูกเราไปดูเขาตีกันไปดูเขาด่ากันไปดูแต่สิ่งที่เขาทำไม่ดีเราไปจำแต่สิ่งที่ไม่ดีเช่นเป็นนักเลงเหล้านักเลงการพนันเป็นคนทำบาปตาเห็นรูปอย่างนั้นอยู่ประจำก็จะจำเอามาคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีเอามาเตือนใจในเมื่อเรานั่งอยู่เดินอยู่กินอยู่นอนอยู่ก็จะเป็นอกุศลธรรมามาทำให้ใจบุคคลนั้นเศร้าหมองเพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ได้จำแต่สิ่งที่คำหยาบคายเช่นด่ากันทะเลาะกันพูดเสียดสีกันนินทากันพูดให้ร้ายกันอยู่วันทุกครอบครัวเขาก็จะจำแต่สิ่งที่เสียงนั้นพูดไม่ดีเกิดมีเวทนาเกิดมีตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมวิบากก็จะเป็นบาปด้วยการเห็นเป็นบาปด้วยการได้ยินได้ฟังเป็นบาปด้วยการเข้ามาทั้งกลิ่นและทางรสและทางสัมผัสก็เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าอายตนะภายนอกเข้ามาสู่อายตนะภายในก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมเกิดวิบากวิบากแปลว่าส่งผลที่กระทำเราแล้วเช่นเราคิดอะไรไว้เนี่ยแล้วเราก็เอามาทำหรือเอามาพูดเอามาคิดต่อนั่นก็เกิดกรรมเกิดวิบากก็ส่งผลให้ถ้าเป็นบุญก็ส่งผลให้ใจเย็นถ้าเป็นบาปก็ส่งผลให้ใจร้อนมันเป็นวิบากที่ส่งผลให้คนนั้นมีอารมณ์อย่างนั้นอยู่เรื่อยเช่นคนโลภเห็นอะไรก็อยากได้ก็ส่งผลให้ผู้คนนั้นมีแต่ความอยากเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็โลภอย่างเช่นคนมีความโกรธก็ส่งผลให้เกิดความพยาบาทเกิดความไม่สบายใจเล่าร้อนใจเ
ครจะพูดใครจะทำอะไรก็ไม่สบายใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึง ทรงแสดงธรรมอันนี้เป็นธรรมด้วยปัญญาเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนเหมือนผงเข้าตาเหมือนผงเข้าตาก็ใช้วิธีด้วยการลืมตาในน้ำหรือหาเศษผ้ามาแคะเพื่อให้ผงในตานั้นออกไปมันละเอียดอ่อนจะใช้สิ่งวัตถุใหญ่ๆแคะไม่ได้อย่าไปใช้มีดใช้ค้อนใช้สิวอะไรแคะผงเข้าตาไม่ได้ต้องใช้สำลีหรือใช้น้ำให้ละเอียดอ่อนจึงจะแคะผงเข้าตาได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้เป็นธรรมอันละเอียดอ่อนซึ่งอุบายชี้แจงแก้ไขอารมณ์ของคนคนเรานี่มีอารมณ์อารมณ์เป็นบุญอารมณ์เป็นบาปอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์อารมณ์เย็นอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีบุคคลที่จะไปสวรรค์ได้ก็ต้องสร้างอารมณ์ดีอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นกุศลธรรมาซึ่งคันธารมณ์หรือมีอารมณ์ที่คืออารมณ์ที่ระลึกสิ่งแต่ที่ดีที่เองได้รับตอนนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพวกเราไม่เคยเรียนรู้ธรรมะเลยแล้วเราจะรู้อย่างไรเราจะรู้วิธีทางไปสวรรค์ได้อย่างไรทางที่ไปสวรรค์ได้เนี่ยเราต้องเรียนกรรมฐานเรียนรู้จากอายตนะทั้ง6ภายนอก6ภายใน6เรียนรู้เรื่องรูปเรื่องเวทนาอันนี้เมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้เราก็กำหนดรู้แบ่งแยกจิตใจเราได้จึงว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้จึงว่ากุศลที่เกิดได้เห็นได้ยินได้ส่งผลให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดความสุขสงบจิตใจมากขึ้นเกิดความเข้าใจมากขึ้นตอนนี้เราศึกษาธรรมะมากๆใครด่าว่าอย่างไรก็ไม่โกรธใครจะทำอย่างไรเราก็ไม่หวั่นไหวเราก็เลยกลายเป็นคนมีอารมณ์ที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิก็กลายเป็นคนเป็นกุศลธรรมาที่ฉลาดในการเป็นอยู่จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็เป็นคนอารมณ์ดีเช่นหลวงพ่อสุมหัดฝึกเพื่อจะข้ามเวทนาแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่หัดฝึกเพื่อจะข้ามเวทนาเพราะคนเราจะตายเนี่ยจะต้องเอาความสุขไปไม่ใช่เอาความทุกข์ไปคนที่เอาความสุขไปจึงจะเป็นเทวดาจึงจะไปนิพพานแต่ถ้าคนที่ตายเนี่ยเอาความทุกข์ไปจะตายไปไม่ดีจึงว่าคนที่ตายโหงหรือตายโดยแบบทำบาปตายอย่างเงี้ยเขาไม่มีอารมณ์เป็นสุขเขาก็ต้องไปสู่ทุกขติฉะนั้นยากอะไรนี่ยากที่สุดคือยากเรื่องความตายความตายเนี่ยมันตายก็พ้นไปจริงแต่ว่าไอ้ตอนที่เราจะดับจิตเนี่ยเราจะต้องทำใจของเราเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดกายมันเจ็บแต่ต้องไม่ให้ใจเจ็บกายมันปวดต้องทำไม่ให้ใจปวดกายมันร้อนต้องทำให้ใจไม่ร้อนเมื่อเราทำศีลสมาธิจึงกายเราเนี่ยอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงได้หรือทำใจของเราอยู่เหนือความทุกข์ได้จึงจะไปสวรรค์ได้แต่ถ้าเราก็สับก็สายก็วนก็วายกายก็ป่วยใจก็ป่วยกายก็เจ็บใจก็เจ็บบุคคลนั้นย่อมไม่ไปสุคติไม่เป็นกุศลธรรมาเป็นอกุศลธรรมาฉะนั้นการที่พวกคนมาเข้าวัดเนี่ยบุคคลที่รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าเราไม่มีสมาธิข้ามทุกขเวทนาได้แล้วเราจะไปหาสวรรค์ที่ไหนไม่ได้เลยเพราะเราไม่มั่นใจเลยว่าเรานี่จะสู้เวทนาได้หรือเปล่าฉะนั้นจึงว่าหลวงพ่อสุ่มฝึกมาเนี่ยฝึกมาดีมาสู้กับเวทนาตอนจะดับจิตใจท่านไม่เป็นทุกข์ไม่กังวลไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่เร่าร้อนไม่ทุรนทุรายนั่นน่ะสุคติย่อมหวังได้นิพพานย่อมไปได้ฉะนั้นทำคำสอนพระเจ้าที่สอนเรื่องอภิธรรมเนี่ยสวดกันทุกวันเนี่ยโยมสวดเพื่อให้พวกเราเนี่ยรู้จักกุศลธรรมมา
และให้รู้จักโทษของอกุศลธรรมะว่าทำให้จิตมันเล่าร้อนเศร้าหมองเราจะต้องเร่งลงมือมาปฏิบัติกันมาปฏิบัตินั่งสมาธิจนกายนี่เจ็บใจไม่เจ็บแล้วก็หัดทำว่าถ้าตายแล้วเราจะทำใจให้เบิกบานได้ไหมคนที่ว่าตายไปเป็นเทวดาเนี่ยตายไงที่ปู่ย่าตายายเขาตายเป็นเทวดากันเนี่ยเขามีนิมิตเขามีเสียงมีเสียงทิ้งพาดลัตโพนมีเสียงไพเราะเนี่ยมากล่อมเขาจะลืมความเจ็บเลยเขาได้ยินเสียงนั้นแล้วเขาลืมความเจ็บปวดใจเขาเคลิ้มตามกับเสียงอันนั้นแล้วเขาเห็นรูปเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์มาเดินนำเขาหรือเป็นวิมานลอยมาเป็นดอกไม้ของหอมมีรูปสวยๆมาปรากฏเฉพาะหน้าเขาจิตของเขาก็ไปกระทบอันนั้นไปยึดอันนั้นว่านั่นเป็นความสุขอันหนึ่งเพราะจิตของเขาไปพอใจกับรูปสวยๆเสียงเพราะเขาดับเวทนาทันทีแล้วเขาดับจิตจึงไปเป็นเทวดานี่เวลาจะดับจิตจิตจะต้องมีนิมิตมีอารมณ์ที่เป็นสุขจึงจะพ้นจากนรกได้จึงจะเป็นเทวดาได้แต่ถ้าเวลาเราจะดับจิตเนี่ยเราเล่าร้อนเราเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีเราได้ยินเสียงแต่สิ่งที่ไม่ดีสับสนวุ่นวายในใจจิตตอนนั้นกำลังสู่ความเล่าร้อนเรื่องถ้าดับไปแล้วต้องไปนรกดับตัวแล้วต้องไปเกิดไม่ดีฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดจะเป็นเรื่องบอกเราเลยฐานะเขาเลยเลยว่าเราจะไปดีหรือไม่ดีเราจะเป็นบุญหรือจะเป็นบาปเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฉะนั้นเราจะต้องพยายามฝึกประพฤติปฏิบัติให้ธรรมะทั้งหลายนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเข้าใจในหลักธรรมฉะนั้นการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลแก่ชีวิตของเราทุกคนก็จะรู้จักทางว่าอ๋อนี่หรือคำสอนพุทธเจ้าสอนให้รู้จักวิธีดับทุกข์สอนให้ทางไปสวรรค์ไปอย่างนี้หรือเปล่างั้นคนไปสวรรค์นี่ไปยากสิไปนรกนี่ไปง่ายทีเพราะคนนี้ไม่เคยฝึกสมาธิเลยก็ต้องตายก็ต้องทรมานทีต้องเจ็บต้องคร่ำครวญต้องร้องไห้ต้องเศร้าโศกอย่างนั้นสวรรค์เนี่ยต้องมีสมาธิถึงขั้นสูงต้องทำจนเห็นเป็นบุญดีใจในการเห็นรูปดีใจในการได้ยินเสียงดีใจในสัมผัสอายตนะเกิดอารมณ์ผ่องใสเบิกบานจะเป็นกลิ่นก็ดีเป็นรสก็ดีเป็นสัมผัสก็ดีเป็นการนึกน้อมก็ดีต้องให้เกิดปีติเกิดอิ่มอกอิ่มใจจึงจะเป็นสวรรค์ของเราแต่ได้ยินก็ไม่ชอบใจเห็นก็ไม่ชอบใจได้กลิ่นก็ไม่ถูกไม่ชอบได้รสก็ไม่ชอบสัมผัสคิดนึกก็ไม่ชอบมีอารมณ์ไม่ชอบอยู่ตลอดวันเนี่ยมันก็ต้องดับไปสู่ที่ลำบากเพราะอารมณ์มันไม่ชอบอยู่แล้วฉะนั้นการมาฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงสร้างอารมณ์เพื่อให้เกิดความชอบในกุศลทั้งปวงในสมาธิชอบนั่งสมาธิชอบภาวนาชอบบุญชอบกุศลจึงจะไปดีแต่คนเราถ้าไม่ชอบบุญไม่ชอบกุศลแล้วจะเอาบุญกุศลที่ไหนไปได้เป็นตัวเองก็ยังไม่ชอบไม่ชอบสงบไม่ชอบทำใจให้เบิกบานผ่องใสมันก็ไม่ได้ตั้งแต่เป็นฉะนั้นวันนี้ญาติโยมมาฟังสวดอภิธรรมเป็นหลักแก่นใจของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้รู้เรื่องนี้ทั้งหมดแล้วก็มาแนะนำสั่งสอนให้พวกเราได้มีวิธีปฏิบัติในตัวเราว่าทำอย่างไรเราจะทำให้อายตนะของเราเนี่ยเป็นกุศลตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจคิดนึกให้เป็นกุศลธรรมาอยู่ทุกวันทำยังไงเราจะละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีให้ละอารมณ์อันนั้นเมื่อละอารมณ์ที่ไม่ดีอันนั้นแล้วก็ยึดเหนี่ยวอารมณ์ที่ดีภาวนาไว้ในใจในอารมณ์ที่ดีเมื่อนั้นเราได้อารมณ์ที่ดีแล้ว
ก็เป็นกุศลธรรมาจิตก็จะพาไปสู่สุคติเป็นหวังได้ในการประพฤติปฏิบัติของเราในชาตินี้ฉะนั้นวันนี้เป็นนิมิตที่ดีที่สุดที่เราได้มาเห็นหลวงพ่อสุมพระผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ทำสมาธิเป็นการไว้อาลัยให้แก่เราว่าผู้ปฏิบัติย่อมอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงย่อมชนะความทุกข์ทั้งปวงได้จึงนานๆเราจึงจะเห็นทักทีแล้วบางทีบางคนก็ไม่เคยเห็นเลยว่าคนนั่งสมาธิไม่เจ็บไม่ปวดนั่นนั่งอย่างไรนั่งจนถึงตายแล้วก็ยังไม่เจ็บไม่ปวดนี่เราก็เห็นกันแล้วในวันนี้เมื่อสิบกว่าปีก็มีมาหลวงพ่อมาเป็นหลวงแกท่านก็บอกว่าผมจะนั่งสมาธิตายนะเวลาผมนั่งเนี่ยผมจะตายวันตัวด้วยตายวันตัวด้วยแล้วก็จะนั่งสมาธิตายท่านบอกไว้เสร็จแต่ท่านก็ทำท่านก็นั่งสมาธิตายคนที่เฝ้าก็ไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสังบาลเหมือนกันก็บวชเข้าวัดรุ่นเดียวกับหลวงพ่อสุ่มเนี่ยท่านก็ทำแบบเดียวกันอย่างนี้แต่ว่าศพท่านไม่ได้เอาทำเป็นนั่งสมาธิเอาไปนอนจ้ะก็เลยคนก็เลยไม่ได้เห็นกิริยาที่นั่งสมาธิตายฉะนั้นอย่างนั้นเมื่อญาติโยมมาถึงที่นี้แล้วก็ขอให้ลองทำกันทำสมาธิสู้กับความวุ่นวายใจของเราสู้กับอารมณ์ที่ไม่ดีของเราให้ไปสู่ความผ่องใสและเบิกบานเถอะเราก็จะมีความสุขสมหวังในชีวิตของเราในชาตินี้และต่อไปฉะนั้นธรรมเทศนาก็สมควรเก็บเวลาขอยุติไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สมาธิฟังธรรมก็ได้ นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายภาวนาให้ใจของเราว่างสงบสักระยะหนึ่งเพื่อจิตของเราจะได้เป็นธรรมะต้องตามความรู้ต้องตามความสงบที่มีอยู่ในใจเรา ให้น้อมมาที่ตนเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็นึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบสงบกายสงบกายสำรวมใจสงบความคิดปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างใจสงบน้อมเห็นใบหน้านึกเห็นจมูกของเราหายใจเข้าลมเข้ารู้ชัดหายใจออกลมออกรู้ชัดหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทติดไว้ที่ลมหายใจของเราพุทลมเข้าโทลมออกเราไม่ต้องหายใจเองลมคนเรามีลมมาตั้งแต่กำเนิดมากับลมไปกับลมเมื่อเกิดมาก็มีลมมาเมื่อแตกดับลมก็ไปจากเราฉะนั้นเราก็พิจารณาลมให้ใจเข้าพุทธลมให้ใจออกโทเรามีแค่ลมเข้าเรามีแค่ลมออกยังไม่พอ
เราต้องมีตัวรู้มีตัวเห็นมีตัวสติเข้ามากำหนดรู้ลมจิตของเราจะได้เป็นบุญบุญคือความว่างบุญคือความสว่างบุญคือความสงบบุญคือใจเป็นสุขเมื่อเกิดความสุขมากขึ้นจิตของเราก็เริ่มฉลาดเป็นกุศลรู้ทำบุญทำที่ใจของเราทำที่กายของเราตอนนี้เราฉลาดแล้วเรารีบทำบุญก่อนรีบทำก่อนหมดลมเอาลมทำบุญเอาลมสร้างบารมีเอากายทำบุญเอากายสร้างบารมีเอากายสร้างทานเอากายสร้างศีลเอากายสร้างสมาธิเอาใจสร้างทานเอาใจสร้างศีลเอาใจสร้างสมาธิที่ยังมีลม ถ้าหมดลมแล้วก็คือคนตายถ้าหมดลมหายใจก็คือคนตายคนตายก็ไม่มีโอกาสจะได้สร้างลมหายใจไม่ได้สร้างลมหายใจที่เป็นบุญกุศลหายใจเข้าก็ไม่ได้นึกพุทโธหายใจออกก็ไม่ได้นึกพุทโธเพราะเราหมดลมจะเอาลมที่ไหนมาภาวนาก็ไม่ได้แล้วไม่สามารถจะรู้ลมได้ก็ไม่รู้ศีลไม่รู้สมาธิไม่เกิดปัญญาคนหมดลมก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรห่วงไม่มีอะไรเป็นของตัวแม้แต่ร่างกายก็ทอดทิ้งไม่ใหญ่ดีไม่รับรู้ไม่ต้องการอะไรใครจะเอาข้าวมาให้กินก็ไม่กินใครจะเอาโขนเอาหนังมาให้ดูก็ไม่ดูใครจะเอาเงินเอาทองมาใส่ให้เต็มโลงก็ไม่เอาคือใครจะเอาอะไรทรัพย์สมบัติภายนอกเอามาให้เท่าไหร่คนหมดลมก็ไม่ยินดีตัวยินดียินลายได้ดับไปแล้วเหลือแต่สังขารสังขารในนี้ก็คือรูปกองแห่งรูปก็มีดินเนื้อหนังมังสากระดูกก็ดินน้ำเลือดน้ำเหลืองก็น้ำลมก็เป็นธาตุลมก็หมดไปแล้วหายใจไม่มีก็เป็นธาตุลมหมดไปแล้ว ไม่มีลมพัดผ่านในร่างกายแล้วก็หมดลมก็เพราะหมดอันนี้ก็เลยหมดทุกอย่างธาตุไฟก็หมดเพราะธาตุลมดับธาตุไฟก็ดับไม่มีเหลือแล้วธาตุไฟเย็นร้อนเย็นร้อนไม่มีความรู้สึกอ่อนแข็งก็ไม่มีมีแต่เพียงธาตุดินกับธาตุน้ำก็หยุดทำงานธาตุไฟก็แตกออกไปจากกายก็ไปสู่ไฟอากาศธาตุไฟที่ออกจากร่างคนก็ไปเป็นไฟอากาศไฟอากาศเนี่ยก็ที่คนเราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไฟมาจากอากาศเป็นไฟฟ้าก็ดีเป็นไฟฟ้าลองฟ้าผ่าก็ดีก็ไปจากก็มาอันเดียวกันคือไฟในร่างกายก็ใช้อย่างเดียวกันแต่ร่างกายใช้ไม่มากใช้เพียงให้ร่างกายอบอุ่นใช้เพียงให้ร่างกายได้ย่อยอาหารก็คือธาตุไฟแต่ความเป็นจริงแล้วธาตุก็มีความสำคัญทั้งหมดน้ำก็มีความสำคัญดินก็มีความสำคัญอาหารที่เรากินไปเนี่ยน้ำนมที่เราได้ดื่มจากแม่เราก็ดีก็เป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมพอหมดธาตุลมธาตุไฟก็ดับไปก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำ
พอเอาไปทิ้งไปขวางไปเผาก็หมดไปก็กลายเป็นธาตุดินอย่างเดียวร่างกายคนเราก็มาพิจารณาทำความดีก่อนจะหมดลมคนที่มาทำบุญตอนหมดลมแล้วไม่ได้อะไรเพราะจะได้ก็ตอนมีลมหายใจตอนรู้บุญตอนรู้บาปตอนคิดดีตอนคิดไม่ดีเนี่ยจะทำให้เกิดสติปัญญาเกิดสมาธิให้รู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็ตอนมีลมหายใจฉะนั้นเราไม่ควรประมาทอยู่ว่างๆไม่คิดอะไรก็นึกถึงพระไว้นึกถึงการให้ทานของคนเป็นไว้ตายแล้วเราก็ไม่ต้องไปให้นึกถึงการรักษาศีลของความเป็นคนเป็นไว้ตอนมีลมพอรักษาศีลเสียก่อนหมดเมื่อหมดลมแล้วก็ไม่ต้องบอกให้รับศีลเราให้ทานไว้พอแล้วเราก็อิ่มบุญของเราเมื่อตอนตายแล้วก็ไม่ต้องไปเคาะลงให้กินอาหารเพราะอิ่มบุญแล้วเราเจริญภาวนาใจของเราอยู่เหนือเวทนาแล้วปีติในทานปีติในศีลปีติในสมาธิจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์เวลาจะดับจิตไม่ห่วงหน้าพะวงหลังตัดใจได้ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวปวดถือว่าร่างกายนี้เกิดมาต้องเจ็บต้องปวดต้องแก่ต้องตายก็ปล่อยวางพิจารณาเห็นว่าเป็นธรรมดาเราก็ดีเขาก็ดีไม่ว่าปู่ย่าตายายเก่งแค่ไหนรวยแค่ไหนสวยแค่ไหนอายุยืนแค่ไหนเป็นอย่างไรก็ต้องแก่ต้องตายเหมือนกับเราเมื่อพิจารณานี้สิ่งที่เราจะเอาไปได้คือความไม่กลัวความอดทนความอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงนั่นเรียกว่ามีธรรมะรักษาใจไม่ให้ว้าแหว่งไม่ให้เราร้อนก่อนจะหมดลมคนที่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวไข้ไม่กลัวตายก็คือพุทธะพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปคือได้พิจารณากายอยู่เนืองๆได้พิจารณาเวทนาอยู่เนืองๆได้พิจารณาจิตอยู่เนืองๆได้พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในใจอยู่เนืองๆการที่พิจารณาขันธ์ 5รูปอยู่เนืองๆเวทนาอยู่เนืองๆสัญญาอยู่เนืองๆสังขารอยู่เนืองๆวิญญาณอยู่เนืองๆคือการพิจารณาอนุโลมปฏิโลมเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับในที่สุดก็เกิดปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในขันธ์ 5เป็นสัจธรรมก็ปล่อยวางปล่อยวางขันธ์ 5ปล่อยวางความห่วงความรักความชังทำจิตให้เบาสบายก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกินไม่ต้องห่วงนอนไม่ต้องห่วงความเจ็บปวดก็ถือว่าปรงว่าไม่ใช่กายเราเป็นกายที่พ่อแม่ให้มาจากดินน้ำไฟลมอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ทิ้งไปก็เปลี่ยนกายใหม่เปลี่ยนรูปใหม่เปลี่ยนนามใหม่ทำทานไว้มากก็ไปเกิดเป็นคนรวยรักษาศีลไว้มากก็ไปเกิดเป็นคนสวยเจริญภาวนาไว้มากก็เป็นคนมีปัญญาก็ได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติได้นิพพานสมบัติเพราะทำไว้ตอนมีลมไม่รอให้หมดลมซะก่อนจึงทำนี่แหละเรียกคนกุศลธรรมมาเป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นธรรมที่ฉลาดเพราะใจเป็นบุญก็ยอมเสียสละอะไรได้คนเราไม่เข้าวัดไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยภาวนาเป็นคนตนีมากเป็นคนเสียดายมากเป็นคนห่วงมากเป็นคนกังวลมากจะทำอะไรก็ติดขัดหมดเพราะยึดว่าโลกนี้เป็นของเรายึดว่าอะไรอะไรก็เป็นของเรา
ภรรยาของเราสามีของเราลูกของเราแค่แหวนเงินทองของเราลาภยศสรรเสริญก็คิดว่าเป็นของเราจนติดแน่นไม่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วครู่ชั่วยามเป็นโลกธรรมโลกไม่ถาวรโลกไม่มั่นคงไม่ใช่โลกุตระธรรมโลกุตระธรรมที่ถาวรก็คือความไม่ทุกข์กายความไม่ทุกข์ใจความไม่เสียใจความไม่เร่าร้อนใจความไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนทางใจนั้นเรียกว่าโลกุตระธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนเราต้องทุกข์ถ้าทุกข์มากยิ่งทุกข์ใหญ่กายมันเจ็บถ้าไปคิดว่ามันเจ็บแล้วอยากหายยิ่งเจ็บใหญ่ถ้าวางเฉยว่ามันเป็นเรื่องของกายกินอยู่กินยาถ้าไม่หายก็ต้องตายนั่นคือปล่อยวางเป็นทุกข์ไม่มากทุกข์ไม่ใหญ่ไม่ทุกข์คนอื่นก็ทุกข์เขาร้อนเหลือเกินทั้งๆที่เรื่องยังไม่เกิดเขาก็ทุกข์มาก่อนเรื่องเกิดแล้วเขาก็มาเป็นทุกข์นั่นคือคนทุกข์ใหญ่เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องกันใจไม่ได้พิจารณาให้เกิดกุศโลบายคือเกิดกุศลธรรมมามีแต่อกุศลธรรมมาธรรมที่เบียดเบียนตนให้คิดแต่เป็นบาปให้เกิดความโกรธอยู่ในใจอยู่เรื่อยเห็นก็ไม่ชอบใจได้ยินก็ไม่ชอบใจคิดก็ไม่ชอบใจเป็นอกุศลอยู่ในใจอิจฉาอยู่ในใจริษยาอยู่ในใจโกรธเกลียดหลงชื่อหลงเสียงหลงลาภหลงทุกสิ่งทุกอย่างก็คอยเบียดบังใจคิดว่าเป็นของตัวเองก็เป็นความหลงอย่างนี้ก็ครอบงำทำให้คนนั้นนะทรมานกังวลเป็นทุกข์ไม่เคยทำสมาธิไม่เคยทำปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคนเกิดมาก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่มีสุขเลยเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าโลกเป็นของเราเราก็เลยกลายเป็นคนมีโลกอยู่ในดวงใจหนักโลกแบกโลกเป็นทุกข์กับโลกมากๆขึ้นมาเท่าไหร่เราก็ยิ่งทวีคูณความเดือดร้อนใจเท่านั้นธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยละโลกไม่ต้องแบกโลกให้อยู่เหนือโลกให้พิจารณาว่าโลกเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยข้าวก็ดีน้ำก็ดีเสื้อผ้าก็ดีสบู่ยาสีฟันเพื่ออะไรบ้านเรือนเนี่ยรถลาก็เป็นเครื่องอาศัยทั้งหมดเป็นเครื่องอาศัยตอนมีลมพอหมดลมแล้วก็ไม่อาศัยอะไรอาศัยแต่บุญอาศัยแต่บาปอาศัยแต่สิ่งที่เราทำไว้ตั้งแต่อดีตถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ไม่มีเครื่องอาศัยไม่มีผ้านุ่งไม่มีอาหารกินไม่มีผิวพรรณไม่มีวรรณะเพราะเราไม่ได้ทำไว้ก่อนตอนมีลมฉะนั้นเราสิ่งที่ละเอียดอ่อนคือธรรมะของพุทธเจ้าเรายังเข้าไปไม่ถึงเรายังพิจารณาไม่ถึงใจเราเรายังพิจารณาบุญยังไม่ถึงใจเราเรายังพิจารณาบาปยังไม่ถึงใจเราเรายังพิจารณาปัญญายังไม่เกิดในใจเราเรายังพิจารณาไม่เกิดสมาธิเรายังพิจารณาไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมเราก็ยังคิดว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ตายคนเดียวเกิดคนเดียวคิดจะหาความสุขทางโลกให้เต็มบุญทานศีลภาวนาก็ถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวเองไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปรักษาศีลไม่ต้องไปให้ทานหาความสุขใส่ตัวก็พอแล้วจะเข้าวัดก็ต้องเข้าตอนรวยหรือเข้าตอนมีทุกข์หรือเข้าตอนที่ไม่มีใครต้องการหรือเข้าตอนที่หมดลมคนอย่างนั้นก็คิดกันเยอะแล้วเราจะไปคิดอย่างนั้นทำไมปล่อยให้คนอกุศลเขาคิดกันเถอะเราเป็นคนกุศลคือคนฉลาดก็ควรคิดแต่ที่ดีๆพุทธเจ้าเนี่ยคิดตั้งแต่อายุ7ขวบ
กว่าพระองค์จะได้ออกบวชได้อายุ29ปีก็เพราะพระองค์ฉลาดพระองค์ไม่ทรมานตัวเองนานไม่คิดนานไม่โกรธนานไม่ปล่อยให้โลภนานไม่ปล่อยให้หลงนาน